ไม่ยากเลยวันนี้ก็เรามาเรียนกันต่อบทที่เท่าไหร่คะบทที่หกบทที่หกมาแล้วกี่บทคะนักเรียนห้าบทแล้วเมื่อวานเรื่องการช่างบทที่ห้าก็หมดไปแล้วจบไปแล้ววันนี้ก็มาบทสุดท้ายในภาคเรียนที่หนึ่งบทสุดท้ายในภาคเรียนที่หนึ่งนะคะก็คือการคูณนะคนละลักเศร้าด้วยนะคะมาดูกันเลยนะคะบทที่6เรื่องการคูณพร้อมกันที่การคูณการคูณค่ะการบวกและการคูณเดี๋ยวสังเกตดูอะไรเอ่ยให้ดูนะการบวกและการคูณนะคะเรียนดูภาพนะคะอันนี้ก็เป็นภาพอะไรทราบไหมดูให้ดีเป็นอะไรไปนะมาอะไรมาอะไรมีบางคนบอกว่ามะละกอมะนาวมะนาวมีมะนาวคุณครูถามก่อนมีมะนาวกี่กองกี่กองฟังคำถามให้ดีมีมะนาวกี่กองคะใครตอบ5ถูกต้องมะนาว5กองถามต่อกองที่1มีมะนาวกี่ผล2เท่าไหร่คะ2แป้งกองที่2มีกี่ผลคะ2กสิดิษกองที่3มีมะนาวกี่ผล2ผลกองที่4มีมะนาว2ผลกองที่5หนูเท่าไหร่คะ2ผลเช่นกันนะคะมาดูซิว่าใช่ไหมนะคะผลก็ทั้งหมดกี่ผลนักเรียนบอกว่ามีทั้งหมด10ผลใครว่า10ผลมั่งทราบได้ยังไงว่ามี10ผลนับบวกกันค่ะนับไปทำไมกันรวมกันก็คือนับไปทำไมรวมกันบวกอะไรบวกด้วยอะไร2กอละลักมาเลยคนที่1กองที่1มีเท่าไหร่กอละลักเขียนไปเลยมีเท่าไหร่กองที่1มีมะนาวจำนวนเท่าไหร่เขียนตัวเลขลงไปเลยเอาเรียบร้อยปอกไปเลยนั่งที่เลยต่อไปแบมมาเมื่อกี้นักเรียนบอกว่าจะหาจำนวนมะนาวทั้งหมดทั้ง5กองนักเรียนบอกว่านำไปทำไมกันนะบวกนำไปรวมกันนำไปบวกกันใช่ไหมคะไหนแสดงการบวกให้คุณครูดูหน่อยสิอันนี้กองที่1แล้วนะมีกี่ผลแล้วคะ2ผลต่อไปกองที่2มีเท่าไหร่นำไปทำไมกับกองที่1ลูกเอาเขียนลงไปเลยบวกด้วยอะไรกองที่2มีเท่าไหร่แบมหนูแบมกองที่2มีเท่าไหร่ลูก
อ้าวเครื่องหมายบวกอย่าให้เล็กเกินนะคะเครื่องหมายบวกอย่างนี้ต่อไปกองที่สองค่ะต่อไปเด็กชายอัธพลมาเลยนัทพลมากองที่สามมีเท่าไรเอาเขียนลุงก็นำไปทำไมกันล่ะอุ้ยตัวเล็กนิดเดียวเลยต่อไปมาเลยค่ะหนูชัยฤทธิ์ชัยฤทธิ์กองที่4มีเท่าไหร่เอาไปทำไมกันล่ะลูกเดี๋ยวจะทราบจำนวนทั้งหมดหมดหรือยังหมดหรือยังยังไม่หมดเอามาเลยค่ะเหลืออีกกี่กองเหลืออีกกี่กองกองที่เท่าไหร่ลูกเอาเขียนมือซ้ายเขียนมือซ้ายเขียนมือซ้ายโอ้นั่นคือหมายอะไรนะน่ะก็หมายอะไรก็หมายอะไรคะลูกเอาเขียนให้ชัดเจนสิครบหรือยังครบหรือยังคะครบแล้วค่ะครบแล้วใช่ไหมคะเอาไหนช่วยกันบวกที่เท่ากับเท่าไหร่เท่ากับเท่าไหร่3 บวก 3 บวก 3 บวก 2 2 บวก 2ได้4 4 บวก 2เท่ากับ6 6 บวก 2เป็น8 8 บวก 2เป็น10โอ้เก่งจังเลยอ่ะไปดูในสไลด์กันต่อนักเรียนทราบแล้วนะคะก็อยากทราบว่ามีเท่าไหร่ก็นำไปรวมกันนำไปบวกกันนะคะทั้งหมด5กองก็ไปรวมกันเลยกองละ2ผล2บวก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 2นะคะเพื่อจะหาจำนวนมะนาวทั้งหมดอันนี้กองที่1ละ2บวกด้วยกองที่2ก็2ผลบวกด้วยกองที่3ก็2ผลบวกกับกองที่4อีก2ผลบวกกับกองที่5อีก2ผลนะเท่ากับ10อ้าวใครตอบ10เก่งมากเลยลักษณะนามเป็นยังไง10อะไร10อะไร10ผลอ้าว10ผลนะคะไปนะคะเอาอ่านพร้อมกันเร็ว2 บวก 2 บวก 2 บวก 2เป็นไงคะนักเรียนเป็นการบวกด้วยจำนวนอะไรคะเป็นการบวกด้วยจำนวนอะไรคะบวกด้วยจำนวน2อ้าวเป็นการบวกด้วยจำนวนที่เป็นยังไงกันเป็นการบวกด้วยจำนวนที่ที่เอ้าปรลักษ์บอกว่าเป็นการบวกด้วยจำนวนที่เท่ากันกลุ่มนี้นะคะกลุ่มที่สองเป็นการบวกด้วยจำนวนที่เป็นยังไงกันเท่ากันเท่ากันหลายหลายจำนวนการบวกด้วยจำนวนที่เท่ากันหลายหลายจำนวนนะคะเราก็สามารถเขียนแสดงได้ด้วยการอะไรการคูณการคูณนะคะนักเรียนการบวกด้วยจำนวนที่เท่ากันหลายหลายจำนวนนะคะแป้งก็สามารถเขียนให้อยู่ในรูปการคูณนะคะได้ดังนี้นะคะทราบไหมว่าอะไรคูณด้วยอะไร2คูณด้วย2ลองให้ทายสิอะไรคูณด้วยอะไร2จำนวนคูณกันจาก2บว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 ก2เนี่ยค่ะเขาบอกว่าการบวกจำนวนที่ที่เท่ากันหลายๆจำนวนใช่ไหมคะสามารถเขียนให้อยู่ในรูปการคูณจำนวน2จำนวนได้ใครทราบอะไรคูณด้วยอะไร2จำนวนคูณกัน
ยังไม่เรียนอ่ะแต่ว่าให้ลองพูดดูเอาใครได้ใครได้10คูณ2อ้าวใครได้ใครได้อ้าวเดี๋ยวมาดูกันไหนใครได้แล้วเดี๋ยวมาดูกันที่นักเรียนคิดถูกหรือไม่ถูกนะคะนักเรียนก็คือ5คูณ2ใครถูกบ้างเอ่ยอ้าวมีคนถูกอ่านว่าพร้อมกันเลยอ่านว่า5คูณ2อ่านว่า5คูณ2อ่านว่า5คูณ2 5มาจากไหนทราบไหม5มาจากไหนทราบไหมคนมะนาว2บวกกันกี่ครั้งอ่ะ22บวกกันกี่ครั้ง5ก็คือ5คูณ2ก็หมายถึง5กลุ่มของ2หรือ5ครั้งของ2ใช่ไหมคะ5กลุ่มของ2หรือ5ครั้งของ2นะคะ5คูณ2นะเราก็อ่านว่า5คูณ2ตัวเลขหน้าเครื่องหมายคูณหมายถึงจำนวนกลุ่มจำนวนครั้งจำนวนกองนะคะส่วนจำนวนที่อยู่หลังเครื่องหมายคูณจำนวนที่อยู่หลังเครื่องหมายคูณหมายถึงจำนวนสิ่งของในแต่ละกลุ่มเข้าใจไหมคะตัวเลขหน้าเครื่องหมายคูณอันไหนเครื่องหมายคูณเห็นไหมจำนวนที่อยู่หน้าเครื่องหมายคูณหมายถึงจำนวนกลุ่มจำนวนครั้งจำนวนกองส่วนจำนวนเลขที่อยู่หลังเครื่องหมายคูณเห็นไหมคะเลขที่อยู่หลังเครื่องหมายคูณหมายถึงจำนวนสิ่งของในแต่ละกลุ่ม5คูณ2ก็หมายถึง5กลุ่มของ2หรือ5ครั้งของ2นั่นเองพอจะเข้าใจไหมคะเอาไม่เป็นไรเดี๋ยวหลายใครเข้าใจแล้วอยากเข้าใจดียิ่งขึ้นเดี๋ยวเรามาทำแบบฝึกกันดีไหมดีครับเดี๋ยวมาดูตรงนี้ก่อนอันนี้ก็เป็นเครื่องหมายอะไรคะพร้อมการเป็นเครื่องหมายแทนการคูณมีมะนาว5กองกองละ2ผลมีมะนาวทั้งหมดเดี๋ยวมาดูกันที่มีมะนาวทั้งหมดเท่าไหร่นะคะก็คือ5คูณ2 5กลุ่มของ2นะคะก็เท่ากับนักเรียนเท่ากับนะคะจากคูณข้างหน้าเป็นคูณใช่ไหมคะค่ะคูณ2จำนวนเท่ากับเขียนให้อยู่ในรูปการบวกได้ไหมคะมะนาวกองที่1มีกี่ผลเท่าไหร่คะ2ผลกองที่2มีเท่าไหร่ก็นำไปทำไมกันคะบวกกันเราเขียนให้อยู่ในรูปการบวกสิ2บวก2ต่อไปค่ะบวกด้วยกองที่3กี่ผลต่อไปค่ะบวกกับกองที่4อีก2บวกกับกองที่5อีกเท่าไหร่เท่าไหร่คะ2เท่ากับกี่ผลลูกเท่ากับ5 10 10อะไร10อะไรคะ10ผลนะคะอ้าวอ่านพร้อมกัน5คูณ2เท่ากับ5คูณ2เท่ากับ2บวก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 2เท่ากับ10ผลค่ะจากคูณแล้วก็เขียนให้อยู่ในรูปการบวกนะคะนักเรียนต้องจำไว้ว่าการบวกจำนวนที่เท่ากันหลายๆจำนวนเท่านั้นนะลูกนะจึงจะเขียนให้อยู่ในรูปการคูณนะคะแต่ถ้าเป็นการบวกจำนวนที่ไม่เท่ากันจะเขียนในรูปการคูณได้ไหมได้ไหมคะไม่ได้สมภพได้ไหมลูกการบวกจำนวนที่ไม่เท่ากันอะไม่เท่ากันอย่างเช่น2บวก3บวก4บวก5อะไรอย่างเงี้ยเขียนให้อยู่ในรูปการคูณได้ไหม
ได้ไหมคะไม่ได้นะลูกจะเขียนให้อยู่ในรูปการคูณจำนวน2จำนวนได้ก็ต่อเมื่อเป็นการบวกจำนวนที่เท่ากันเข้าใจไหมคะนะคะเอามาสรุปพร้อมกันไหนใครสรุปได้แล้วพร้อมกันเลยค่ะการบวกจำนวนที่เท่ากันเอาใหม่เอาใหม่พร้อมๆกัน4กลุ่มไปทางด้วย1 2 3การบวกจำนวนที่เท่ากันจำนวนสามารถเขียนแสดงได้ด้วยการคูณจำนวน2จำนวนค่ะมาดูแบบฝึกกันหยิบสมุดขึ้นมาเลยนะคะ